ขอวิธีข่มใจเอาชนะกิเลสที่มาทดสอบจิตใจด้วยมีวิธีเดียวที่คุณจะจำได้จริงๆตลอดชีวิตคือให้เห็นชีวิตทั้งชีวิตเป็นแบบฝึกหัดนะอย่ามองว่ามีแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งกำลังมาทดสอบเราอย่ามองว่าเราจะหาอุบายอะไรเด็ดๆที่จะไปเอาชนะกิเลสที่มาทดสอบจิตใจในแต่ละวันแต่ให้มองเลยว่าชีวิตทั้งชีวิต เป็นแบบฝึกหัดที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราต้องผ่านไปทีละวันข้อดีของชีวิตนะก็คือว่ามันส่งปัญหามาทีละวันมันไม่ได้มาพร้อมๆกันทุกวันเราก็จัดการไปทีละวันนั่นแหละนะถ้าหากว่ากิเลสวันนี้มานะแล้วเราพยายามหาอุบายหาข้ออ,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 อะไรที่มันพิเศษเฉ,ษเฉพาะตัวเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ได้เฉพาะวันนี้ แต่พรุ่งนี้มารืนนี้มันมาอีกเราลืมแล้วว่าอุบายวิธีมันคืออะไรนะฮะแต่ถ้าเราจําไว้ว่านี่คือแบบฝึกหัดแล้วเราต้องผ่านไปให้ได้ตรงนั้นแหละนะเราจะจําได้ตลอดชีวิตเลยพระพุทธเจ้าท่าน ก็แนะนําอันนี้เป็นหลักของกรรมฐานถ้าพูดถึงกิเลสนะเราเรามาพูดถึงเรื่องกรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นคู่ๆไว้ว่าถ้าหากจะเอาชนะราคาให้เอาชนะด้วยอสุภกรรมฐานถ้าหากจะเอาชนะพยาบาทให้เอาชนะด้วยเมตตาการแผ่เมตตาถ้าหากจะเอาชนะความฟุ้งซ่านให้ให้ใหอาปฏิปักของมันมาคือความสงบแห่งใจนะครับถ้าหากจะเอาความ ถ้าถ้าหากจะกําจัดวิกิวิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยนะฮะก็ให้เอาการทาไว้ในใจโดยแยบคายพูดง่ายๆว่าพิจารณาโดยแยบคายด้วยสติด้วยปัญญานะทั้งในแบบของความคิดและในแบบของการมีความรู้สึกถึงภาวะต่างๆที่มันเป็นต้นเหตุนะะว่าผลมันคลี่คลายมาอย่างไรนี่ท่านให้โยนนิโสมนัสิการเพื่อแก้วิกิกิฉาและอันสุดท้ายคือ จริงๆไม่ใช่อันสุดท้ายเป็นเป็นอันก่อนหน้าวิจิจ่าคือที่จะเอาชนะความวางว่วงงุนหดหูนะฮะก็ต้องอาศัยอุบายหลายๆอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําไว้เนี่ยที่เครื่องตื่นเนี่ยนะก็ทากายทําใจให้เริงร่าไปล้างหน้าไปกินน้ําเย็นทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดความสดชื่นทั้งทางกายทาง,งใจขึ้นมาได้นี่แหละก็เป็นการแก้นะครับ คงได้อีกหนึ่งคำถามนะฮะสำหรับคุณพรีเซนต์พีนะฮะถ้าคิดวนเวียนแต่เรื่องเก่าๆทั้งเรื่องดีและไม่ดีทำอย่างไรจะละได้ปัจจุบันทำทานอยู่บ้างค่ะเพราะอะไรใจยังไม่ค่อยสละออกก็มองไปอย่าอย่าเพิ่งไปเร่งรัดให้มันสละออกอย่าเพิ่งเร่งรัดให้มันมีนะ อาการของทานาจิตเต็มสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนะเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยต้องฝึกแม้แต่การให้ทานก็ต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนะ่จะเป็นนักให้ทานขั้นแอดวานซ์กันได้ตั้งแต่วันแรกหรืออาทิตย์แรกขอให้สังเกตใจไปก็แล้วกันยอมรับตามจริงตอนนี้เรารู้ใช่ไหมว่าใจมันยังไม่พร้อมสละออกนะก็เห็นไปว่าทุกครั้งที่จะ หยิบยื่นอะไรให้ใครนะด้วยมือเนี่ยนะมือยื่นออกไปแล้วว่าแต่ใจเนี่ยมันจะคอยชักกลับเหมือนกับมีหนังสติ๊กนะคอยที่จะดึงมือกลับมันมีอาการแหนห่วงอยู่มันมีอาการรู้สึกว่าเอ้ยให้มากไปหรือเปล่ามันมีอาการรู้สึกเหนืดอยเหนื่อยปวดปดอยู่ยังไงก็แล้วแต่นะให้ยอมรับตามจริงไปอันนี้มันจะเกิดประโยชน์พอเราสังเกตนะในการให้ทานครั้งต่อต่อไปเนี่ย มันจะรู้เลยว่าอาการเนินๆอาการฝืดๆแบบนั้นเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันง่ายขึ้นสบายขึ้นถ้าหากว่าเราสามารถเห็นว่าเอออาการฝืดอาการฝืดเนี่ยนะมันไม่เท่ากันในแต่ละครั้งยอมรับตามจริงไปเดี๋ยวมันน้อยลงเดี๋ยวมันก็กลับมากขึ้นมาแบบนี้ได้ทั้งนะบุญคือการให้ทานคือการสละออกและบุญคือการเจริญสติเห็นภาวะทางใจ นะที่มันไม่เท่าเดิมที่มันแตกต่างไปเรื่อยๆนั่นแหละเราจะมีกําลังใจในการให้ทานยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันเห็นชัดไงมันเห็นอาการหวงมันเห็นอาการยึดมันเห็นว่าอ๋อนี่แค่นี้เองแค่นี้เองเหรอที่จิตเนี่ยนะมันรั้งเราไว้มันผูกเราไว้มัดเราไว้กับกองทุกกองกิเลสท,ทั้งปวงแค่อาการหวงแบบไม่มีไม่มีไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสารแค่นี้เองนะถ้าหากว่าเราเห็นจี้เข้าไปบ่อยเห็นอย่างยอมรับตามจริงเห็นอย่างไม่ได้ต้องการที่จะไปปรับไปเปลี่ยนไปแก้อะไรมันทันทีทันใดนะในที่สุดแล้วการเห็นอันนี้จังของความหวงนะมันจะกลายเป็นประโยชน์สองด้านขึ้นมาด้านแรกคือนะใจเนี่ยมันสละออก ไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะะเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับใจเนี่ยเปิดกว้างเราจะรู้สึกเหมือนกับปิติเนี่ยนะเป็นสายทานที่มันหลั่งไหลนะมันเออขึ้นมาจากไหนก็ไม่ทราบนะแล้วก็ตัวของปัญญาเองมันก็จะพัฒนามันก็จะก้าวหน้าเวลาที่เรานะไม่สามารถให้อภัยใครได้มันก็เห็นแบบเดียวกันนะอาการหวงไว้หวงความพยาบาทไว้หวงความเครียดแค้นไว้ถ้าหากว่า เห็นอาการหวงความพยาบามบ่บ <Bien ven ido> ่อยความพยาบาทมันก like of ็คลายออกไม่ต่างจากอาการหวงของเลยนี่เรียกว่าเป็นการได้ทั้งนะบารมีทางทานแล้วก็บารมีทางการเจริญสติไปควบคู่กันนะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดนะฮะที่ทำให้เราเห็นอาการทางใจได้ชัดเจนเท่ากับการมีบุญช่วยนะการให้ทานนั่นแหละคือตัวบุญ นะแล้วถ้าหากว่าเรา,เาให้ทานเป็นนะในที่สุดแล้วจิตทั้งจิตทั้งดวงเลยนะที่มันมีความพร้อมจะให้เป็นปกติเนี่ยนะมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตที่มีสติไปด้วย